รองคู่เอกของรายการครับมาดูธงชัยเพชรรุ่งเรืองพบกับยอดชัยหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมครับวันอังคารที่4มิถุนายน2562กับศึกเพชรสุภาพันธ์ผลงานของเสียบู้เมืองเพชรนะครับยอด 280,000เอาละครับเด้งตีซ้ายครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองนี่กำลังสดนะครับ8ไฟหลังไม่แพ้ใครครับส่วนยอดชัยนี่เก๋าครับนักชกจากอุตรดิตถ์ครับธงชัยนี่อายุ18ปีครับนักชกจากบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับนี่เป็นลูกชายของเจ้าของค่ายครับเพชรรุ่งเรืองส่วนยอดชัยหยกขาวแสนชัยยิมอายุ23ปีครับหัวหน้าคณะก็คือแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เสมอกับจอมโหดชอเกตบีนามานะครับทางด้านของเจ้ายอดชัยครับส่วนธงชัยครับก็ชนะคฤหาสน์สิทธิ์เชษบุญธรรมแล้วก็ชนะยอดสยามสจพิชิต8ริ้วครับแหมหมัดขวาถากไปนิดเดียวครับกรรมการบุญภาปรากฏผลกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับตีเข่าซ้ายครับธงชัยกำลังมั่นอกมั่นใจครับอายุยังน้อยครับพิกัดน้ำหนักชกกันก็136ปอนด์นะครับเอาหมัดขวาถักถากครับตีเข่าซ้ายเปิดเกมเข้าหาตลอดนะครับธงชัยครับยอดแหมยอดชัยนี้ไม่โต้ไม่ได้นะครับแหมคือจะไปโชว์เก่าแล้วอาวุธไม่ออกนี่เห็นไม่มีคะแนนนะครับหมัดขวาครับโอ้ฮุกซ้ายครับเนี่ยครับมาหลายอย่างครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับธงชัยครับเจอเข่าซ้ายคืนของยอดชัยครับโอ้เตะซ้ายตามอีกเตะขวาครับยอดชัยธงชัยยังไงครับคล้องได้ตีไม่ตีครับตีเข่าขวาครับขวาโต้จากยอดชัยธงชัยไปขวาขวางครับขวางไว้กรรมการบุญพาแยกออกมาครับเดินเข้าหาครับเอาเตะขวาบวกหมัดขวาแต่ว่าแต่ต่อยไม่ถึงนะครับเด้งตีซ้ายครับธงชัยครับยอดชัยยังไงครับโอ้ได้แค่ป้องกันครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับจัดจ้านนะครับทางด้านของยอดชัยครับเตะขวานี่แข้งซ้ายของธงชัยก็ไม่ธรรมดานะครับนอกก็ได้ในก็ดีครับเอาตีข่าวตีข่าวแล้วมีลูกขยันอีกกรรมการบุญพาแยกออกมาเอาแข้งขวาก็ยกบังได้ครับต่อยไม่โดนเอาตีข่าวขวาไปครับธงชัยเข่าไปเข่าคืนเข่าไปเข่าคืนครับเข่ามาซ้ายเสียบครับเดินไม่หยุดนะครับนี่เป็นยก3นะครับหมัด1 2ไม่ถึงเตะขวามาครับยอดชัยแข้งซ้ายโต้โอ้โหไปคืนไป2ครับโดน1คืน2ครับต่อยลำตัวครับโอ้โหดุดันดีเหลือเกินครับวันนี้ธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับหมดยก3ครับยกที่4ครับยังเดินต่อครับเตะซ้ายครับแข้งขวาของยอดชัยเต็มไม่เข้าเนี่ยครับติดกาดครับยกซ้ายบางครับเอาแข้งซ้ายเต็มชายโครงแต่ว่าแทงซ้ายโต้ต้องพลิกเกมเป็นแล้วครับแข้งขวาสูงครับยอดชัยเตะซ้ายของธงชัยครับแหมยกนี้มาเล่นจังหวะฝีมืออ้าวแหมเตะขวาไปเจอเกี่ยวเททิ้งไปเลยแข้งซ้ายนี่ครับซ้ายเข้านะครับยอดชัยครับเอาแทงซ้ายราคาครับโอ้โหธงชัยไม่ยอมเดินถึงตัวครับมาชิงจังหวะสาดแข้งก็อยากลองฝีมือตัวเองหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอาเตะมาเตะคืนเอาขวาไปยกซ้ายบังครับโอ้แข้งซ้ายสูงครับธงชัยเตะขวาไม่ถึงครับยอดชัยครับเอาแลกหมัดกันเลยครับแข้งขวาไปปลายเท้าแม่ธงชัยไม่มีจังหวะออกชักกลับเลยนะครับรวนหลุดครับเอาทีขวาแต่ละหลักทรัพย์อยู่ที่ธงชัยนะครับมองอนาคตนะครับว่าเรียวแรงพละกำลังดีครับกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มสดด้วยเอาเตะขวาหลุดครับยอดชัยเอาเตะหลุดเหมือนกันนะครับเจอถีบทำลายจังหวะไว้เกี่ยวได้เอาเตะขวาครับเอาซ้ายคืนครับเอาแหมคืน2แข้งเลยครับเอาแต่ว่ายอดชัยก็เตะขวาคืนพยายามใช้ไซหน้านะครับธงชัยนี่ครับถีบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไว้โอ้แกออกแนวถอยป้องกันซะเยอะนะครับยอดชัยครับนะครับแต่ก็ทำได้ดีครับจังหวะนี้หมัดขวาไม่ถึงนะครับได้แข้งซ้ายสายราคาไว้ครับกรรมการบุญพาแยกออกมา
โอ้หมัดขวาครับเจอหมัดขวาต้องเอาขวามาซ้ายคืนแข้งขวาครับแข้งซ้ายอื้อโต้ขึ้นด้วยแข้งซ้ายเตะซ้ายครับอื้อซ้ายอีกทีนึงครับอ้าวซ้ายคืนของยอดชัยครับอ้าวซ้ายยอดชัยเจอซ้ายโต้จากธงชัยครับแข้งขวาครับยกซ้ายบังแหมยอดชัยแกแบบชกแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับไม่มีจังหวะเร่งครับเนี่ยครับโอ้ยิ่งยืดเยอะไปนี่สถานการณ์ของธงชัยยิ่งดีครับหมายถึงราคาต่อรองนะครับตลาดหลักทรัพย์เพราะเตะขวาไม่เข้าครับธงชัยยกซ้ายบังครับจิ้มหมัดไปก่อนเจอหมัดคืนครับนี่ครับคืนทุกลูกแถมได้ความถี่ด้วยครับกรรมการแยกครับบุญพาหมดยกที่4โอ้สถานการณ์นี่อยู่ที่ธงชัยนะครับน่าจะมี21ได้เอาบวกหมัดครับหมัดขวาครับเอาฮุกซ้ายหลับเลยครับยอดชัยครับเนี่ยครับฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายสั้นๆ นะครับเนี่ยครับโอ้โหพลังยังเหลือเฟือครับแล้วก็ไปกราบพี่ขอโทษแล้วครับพี่ครับแหมอ่อนกว่า5ปีครับธงชัยครับก้าวไฟไม่แพ้ใครครับสดเหลือเกินครับเด็กคนนี้ครับแล้วก็เก่งขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับเนี่ยครับพัฒนาการครับเก่งขึ้นมาเรื่อยครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับส่วนยอดชัยคิดจะบวกแต่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าตัวเองอ่ะต่อยธงชัยก็น้ำกระจายครับแต่ว่าธงชัยฮุกซ้ายมานี่หลับครับแสนชัยครับสิ้นไปด้วยครับ